ตรงบ้านหนูใช่ประตูบ้านหนูเข้ามาผีว่าเอาหนูไปหนูไปน่ากลัวไหมน่ากลัวแล้วพอเขาเริ่มพูดถึงเรื่องผีแล้วกลิ่นก็แปลกๆคนอื่นดมก็ได้กลิ่นเหมือนกันแล้วทีนี้พอคุณยายฟังเรื่องจากลูกตอนแรกเชื่อไหมหนูเชื่อค่ะเอ้าหนูเชื่อร้อยยังไม่ทันมาดมเลยเชื่อเลยเหรอคะใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ายายเคยมีประสบการณ์มาก่อนอุ๊ยก่อนหลานอุ๊ยเป็นยังไงอ่ะคือว่าทุก6โมงเย็นคือต้องผ่านคือว่าต้องขับรถมอไซค์ออกไปณที่ตรงนั้นมันเหมือนที่ว่าโดนแทงกันตายมันจะมีอยู่ที่หนึ่งแต่คนละจุดกับที่น้องใช่ค่ะอยู่คนละที่ค่ะห่างกับลูกนี่ประมาณ40โลค่ะอุ้ยอยู่ห่างกันข้ามจังหวัดได้อยู่นะใช่ค่ะคนละอำเภอเลยใช่ไหมคะค่ะเราตกใจคือเราขับรถคือเราขี่มอไซค์ปกติมันเหมือนว่าวูบมีว่าเหมือนผู้ชายตัดหน้าเราเราความเราตกใจเราตกใจก็คือว่าเราก็หยุดพอหยุดณตรงนั้นก็คือมีอาการเลื่อยมาอาการยังไงคะคืออาการทุก6โมงเย็นคือตะวันจะโพเพเราจะต้องออกจากบ้านให้ได้ไม่ออกจากบ้านอยู่ไม่ได้แล้วออกไปไหนออกไปณที่ตรงนั้นเลยค่ะไปทำอะไรคะไปยืนอยู่ตรงนั้นค่ะไปยืนเฉยๆค่ะจนประมาณทุ่มสองทุ่มถึงจะเข้าบ้านแล้วทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมทุกวันนี้คือไปหาหมอไปหาหมอผ้าค่ะคืออาการดีขึ้นน่ะเขาบอกว่าอะไรคะตอนไปหาตอนนั้นเขาบอกว่ามีสัมภเวสีผู้ชายค่ะอยู่ด้วยแล้วยายคิดว่าสัมภเวสีที่ติดตามนี่มาจากไหนอ่ะก็เดินตามชายถนนนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนหาที่เกาะมีเรื่องแปลกอะไรเกี่ยวกับยายอีกไหมคะมีค่ะเมื่อประมาณอายุยาย29ยายไปเที่ยวลพบุรีแล้วยายไปเจอต้นโพต้นหนึ่งที่สวยมากยายนึกในใจสวยมากอยากอยู่ด้วยฮะเราเห็นสิ่งในนั้นคือสวยมีผู้หญิงสวยก็คือบอกว่ามาอยู่ด้วยกันเลยพอยายพูดตั้งแต่วันนั้นนับปัจจุบันนี้10ปีก็คือเหมือนก็อยู่กับยายตลอดคือพอเวลาจะมีเรื่องอะไรยายเหมือนจะมีเซนส์คือยายรู้หมดแล้วยายสัมผัสอะไรได้คะก็คือแค่หลานอยู่ใกล้ก็คือรู้อ่ะรู้ว่ารู้ว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่กับหลานอย่างนี้ถ้ายายไปยืนตรงนู้นอ่ะอยู่ใกล้หมอปลาไม่ได้ค่ะอ้าวตามตรงค่ะว่าอยู่ใกล้ไม่ได้ตอนนี้อ้าวทำไมอ่ะอาการหนูจะควบคุมตอนนี้แทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้มันเป็นยังไงคะยายมันเหมือนกลัวคือไม่อยากไปค่ะคือพูดเลยว่าไม่อยากไปตอนนี้กลัวหมอปลาเอาออกที่สุดกลัวผมทำไมตอนนี้อาการเหมือนพูดกันตามตรงนะคะกลัวมากสั่นมากอยากรู้ว่าอาการเขาเป็นไงเป็นไงอ่ะเฮ้ยผมถอยก่อนผมถอยก่อนเป็นไงยายเป็นไงพูดดิโดนแน่เป็นไงพี่มันเป็นไงเจ๊มันเป็นไงเขาไม่อยากอยู่ใกล้มึงโฟกัสเด็กคนไม่ง่าย